ครับก็รอบนี้เป็นการแนะนำวิธีการบรรจุกระสุนปืนพกลูกโม่นะครับด้วยมือข้างเดียวนะครับสำหรับใช้มือสองข้างนั้นเราคุ้นเคยกันดีอยู่แล้วนะครับคราวนี้มาดูเทคนิคในการบรรจุด้วยมือเพียงข้างเดียวนะครับทั้งมือขวาแล้วก็มือซ้ายนะครับว่ามีวิธีการบรรจุอย่างไรนะครับเราก็จะยิงออกไปให้ครบ6นัดแล้วก็เราก็จะบรรจุด้วยมือเพียงข้างเดียวนะครับสมมติว่าผมยิงออกไปนะครับ1 2 3 4 5 6นะฮะแล้วก็จะเอาปืนกลับมานะครับจากนั้นก็ใช้นิ้วหัวแม่มือนะครับเปิดโม่ออกนะครับนิ้วหัวแม่มือดันปุ่มเปิดโม่เสร็จนะครับนิ้วชี้ตบที่ตัวโม่ให้เด้งออกมานะครับแบบนี้นะจากนั้นเราก็จะหงายปืนขึ้นเขย่าให้กระสุนออกไปนะครับจากนั้นเราก็จะพลิกปืนกลับนะครับเอาตัวโม่นั้นออกมาด้านนอกแล้วก็เสียบปืนเข้าไปที่ขอบเกงนะครับกรณีนี้ไม่ต้องกลัวว่าจะไม่ปลอดภัยนะครับเนื่องจากว่ากระสุนเราเทไปหมดแล้วนะครับมือนี้เราก็จะเก็บเอาไว้นะครับจะได้ไม่ถนัดนะฮะจากนั้นก็ใช้มือที่เหลือข้างนี้นะครับเอากระสุนชุดใหม่ออกมาบรรจุนะครับท่านจะเก็บไว้ตรงไหนก็แล้วแต่ถนัดนะครับเอาขึ้นมาบรรจุอันนี้เป็นสปีดโหลดเดอร์เลยครับใส่เข้าไปแล้วก็ปลดนะครับจากนั้นก็มือนะครับหงายฝ่ามือออกด้านนอกนะครับเสียบเข้าไปจับตัวปืนขึ้นมานี่หัวมือนะครับปิดโม่เข้าไปแล้วก็ทำการยิงชุดต่อไปโอเคไหมครับโอเคต่อไปนะครับเป็นมือซ้ายเหมือนกันกับมือขวาครับแต่ว่าจะต่างกันตรงที่จังหวะในการเปิดโม่นะครับเมื่อเรายิงเสร็จแล้วนะครับยิงออกไปครบทุกนัดเราก็จะบรรจุนะครับเอานิ้วชี้นะครับดันที่ปุ่มกดโม่ค้างเอาไว้นะครับแล้วก็ใช้ตัวโม่นะครับมาเคาะกับเอวนะครับโม่ก็จะเปิดออกจากนั้นเราก็หงายปากกระบอกปืนขึ้นฟ้านะครับเขย่าให้ปอกหลุดออกมาให้หมดจากนั้นก็เหมือนเดิมครับเสียบปืนปากกระบอกปืนนะครับเข้าที่ขอบเกงนะครับตัวโม่ก็จะออกมาอยู่ด้านหน้าแบบนี้นะครับแล้วก็ใช้มือที่เหลือของเราหยิบกระสุนชุดใหม่ขึ้นมานะครับใส่เข้าไปนะครับท่านจะหยอดทีละนัดหรือจะใส่เป็นสปีดโหลดก็แล้วแต่ท่านสะดวกนะครับใส่เข้าไปจากนั้นก็รอบนี้ไม่ต้องหงายฝ่ามือแล้วนะครับจับอย่าลืมนิ้วต้องออกนอกกงไกลนะครับเอานิ้วชี้ปิดโม่เข้าไปนะครับล็อกสนิทท่านก็ยิงต่อเป็นอันเสร็จพิธีโอเคไหมครับครับก็รอบนี้มาทดสอบว่าการบรรจุกระสุนปืนพกลูกโม่ด้วยมือเพียงข้างเดียวจะเป็นยังไงนะครับหลังจากได้ดูวิธีปฏิบัติไปแล้วนะครับเราจะเอามือที่ไม่ถนัดมาเก็บเอาไว้นะครับจะได้ไม่ถนัดนะครับแล้วก็ชักปืนด้วยมือถนัดยิงไปที่เป้ายิงเสร็จแล้วก็เปิดโม่แล้วก็บรรจุกระสุนชุดต่อไปด้วยมือเพียงข้างเดียวนะครับพร้อมตำรวจจะขยับนำกระสุนชุดต่อไปขึ้นมาบรรจุอันนี้เป็นสปีดโหลดนะครับปิดโม่เข้าไปเคลียร์ yeah. ครับรอบนี้ก็มาดูมือไม่ถนัดมากนะครับเมื่อสักครู่เรายิงมือที่ถนัดไปแล้วนะครับลองดูว่ายิงด้วยมือที่ไม่ถนัดการต่อมันจะเป็นยังไงนะครับเราก็จะยิงไปที่เป้า6นัดเสร็จแล้วก็จะบรรจุกระสุนชุดใหม่ด้วยมือที่ไม่ถนัดนะครับเราจะซ่อนมือข้างนึงไว้ก่อนจะได้ไม่ถนัดครับพร้อมตำรวจอย่าขยับเปิดโม่พัดปอกโอ้
ศูนย์จุดไฟขึ้นมา